ครับก็สวัสดีนะครับพวกเราเฟิร์สเตอร์ครับครับเฟิร์สครับผมเฟิร์สเตอร์ครับผมก็จริงๆเฟิร์สกับเตอร์เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ยังเด็กแบบยังเด็กมากๆครับประมาณแบบ 7-8 ขวบเหมือนเราแบบเรียนเต้นด้วยกันเราทำอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีช่วงนึงที่เราแยกย้ายกันไปมันมีรายการ Last Icon แล้วเตอร์กับเฟิร์สก็แบบชวนกันมาออดิชั่นได้มาเจอกันแล้วพอจบ Last Iconก็ชวนเฟิร์สมาออดิชั่นจีเอ็มกับมีอีกจนได้มาอยู่กับมิวสิกด้วยครับใช่ด้วยความที่ว่าพ่อแม่สนิทกันแล้วเวลาพ่อแม่ไปกินข้าวใช่ไหมก็เราก็ต้องไปด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันครับแต่ตอนเด็กเกลียดกันนะพี่ใช่ตอนเรียนนะเกลียดกันครับแต่พอพ่อแม่ไปเที่ยวบังคับให้ไปครับก็เลยรักกันครับผมอันนี้เกลียดกันมีประวัติไหนเล่าผมจำได้คอนเสิร์ตเจมสีครับผมต่อยกันหลังคอนเสิร์ตตอนผมไปเป็นแดนเซอร์ครับเหมือนแบบเพื่อนเขาเชียร์กันตอนนั้นยัง12-13แล้วเพื่อนก็เชียร์ให้ต่อยแล้วก็ต่อยกันครับแต่ผมว่าความรักมันเกิดจากวันนั้นแหละครับเหมือนแบบพอเฟิร์สเสียเลือดผมก็แบบกลัวแม่เฟิร์สด่าก็เลยแบบทำดีด้วยจนมันรักกันเป็นเพื่อนสนิทกันดีจริงๆแล้วไม่ใช่ก็กลัวแม่แล้วใช่ไหมดีจริงๆครับดีจริงๆครับที่มาของที่ตอนนี้นอกการเป็นเฟิร์สเตอร์เนี่ยคือพอเราจบจากรายการ Last Icon ใช่ไหมครับเราสองคนนะเตอร์ก็ได้เข้าไปสวัสดีครูเจ GMM จิโบโคครับผมแล้วทีนี้ครูเจก็เลยชวนมาออดิชั่นและทีเนี้ยเตอร์ก็เลยครูเจชวนทั้งสองคนครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเฟิร์สกะจะอัปเดตก่อนแบบอยากจะไปเรียนหนังสือเรื่องอย่างงี้ก่อนครับแต่ด้วยความที่ว่าเรายังมีความฝันอยู่ครับเตอร์ก็เลยอยากให้เราไปออดิชั่นด้วยครับผมเฟิร์สก็เลยไปออดิชั่นวันนั้นด้วยกันผลออกมาก็คือเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันครับแต่เหมือนผู้ใหญ่เขาบอกตั้งแต่แบบวันแรกๆแล้วว่าแบบเหมือนเขารู้ว่าเรามาจากรายการเดียวกันเขาไม่รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วเขารู้สึกว่ามันมีเคมีบางอย่างที่แบบมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันเลยครับก็เลยจับมาแบบลองทําด้วยกันสรุปก็คือเตอร์กับเฟิร์สก็เพิ่งมาเฉลยผู้ใหญ่ว่าเออเรารู้จักกันมาตั้งแต่แบบ7-8ขวบแล้วใช่แล้วตอนนั้นได้ข่าวว่าคอนเซ็ปต์ของวงนี้นะคะแล้วก็2คนมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อวงด้วยยังไงอ่ะก็คือชื่อวงเนี่ยตอนแรกเราไม่ได้ชื่อ First Ter แต่ว่าพอเราคิดไปคิดมาเนี่ยเฟิร์สกับเตอร์กับทางค่ายเนี่ยอยากจะได้อะไรที่มันเรียกง่ายๆจำง่ายๆทุกคนสามารถเรียกได้แล้วเป็นตัวตรงตัวเองก็คือการจำได้อยู่แล้วอ่ะว่าแบบเวลาทุกคนเรียกเราก็แบบ First Ter ก็เลยกลายเป็น First Ter ครับแล้วได้คําว่า First Ter เนี่ยจะมีตัว C อยู่ตัว Z ก็ Zมันแสดงความถึงการเป็นอิสระการเป็น generation C ครับผมก็เป็นตัวเองแล้วก็สามารถมองได้อีกมุมนึงก็คือเป็นเลข2ยังไงเลข2ทําไมมันก็แบบเป็นเลข2เหมือนพอไปดูเราก็เป็นดูโอกันนะครับแล้วแซดมันก็เหมือน2อะไรอย่างเงี้ยก็คือ2คนนี่เพิ่งคิดมาข้างบนเลยตรงนี้ใช่ใช่ใช่ถ้าเพลงอย่างเพลงดวงจันทร์นี่ครับจะเป็นเตอร์แต่งแต่เฟิร์สจะมีส่วนในการทําเดโมทั้งหมดดนตรีครับทําดนตรีทั้งหมดคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ก็สไตล์จะเป็นฮิปฮอปกึ่ง R&B ครับแล้วก็จะมีความแอฟโรบีทครับมันจะมีความแบบเลกเก้แบบโซนขยับอะไรเงี้ยครับเหนื่อยมากพี่ MV นี่คือแบบเหนื่อยมาก MV คือ2วันกับอีก1คืนครับแล้วถ่ายตั้งแต่แบบคือเราตื่นตั้งแต่4:00แต่เราได้นอนแบบ5:30ของอีกวันนึงแล้วก็อีกวันนึงก็ซ้อมแล้วอีกวันนึงก็ถ่ายต่อ5:00ยัน3:00เงี้ยครับเป็นครั้งแรกมั้ยที่ถ่ายยาวนานเป็นครั้งแรกครับผมใช่ครับแล้วก็ผมตื่นเต้นมากเวลาแบบว่าแม่ครัวเรียกพวกเราแบบศิลปินอะไรเงี้ยครับแล้วผลที่ได้มาเป็นไปอย่างที่เราต้องการตอนแรกที่เราคิดเนี่ยคือแบบเราเหนื่อยกันมากใช่มั้ยครับแต่พอเราได้เห็นพูดง่ายว่าเห็น MV ที่มันออกมาแล้วแล้วที่เราไม่คิดว่าแบบมันจะออกมาได้สวยขนาดนี้แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําลงไปอ่ะครับไม่เสียดายเลยแล้วไม่เสียดายเลยแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มกับการเหนื่อยแล้วก็ตั้งใจทํามันครับผมเหมือนมันหายเหนื่อยมากไม่ถ้าส่วนของการออกแบบท่าเต้นส่วนมากจะเป็นคูเจด้าฮาเลมเชคครับจะเป็นคนที่แบบคิดสไตล์ใหม่ๆให้พวกเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไอ้ที่เราเต้นกันเค้าเรียกว่าไลฟ์ฟีดพี่แล้วมันก็แบบเป็นสไตล์ที่วัยรุ่นยุคนี้เขาเต้นกันแล้วคือจะได้มองว่ามันเข้ากับโปเตอร์ก็เลยให้เราเต้นไลฟ์ฟีดนอกจากนี้ยังเป็นคนแรกที่ได้ทำงานร่วมกับพี่เมนส์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับทำงานกับที่แอสรันคือพูดยังไงดีคือสนุกสบายตลกตลกเรียบง่ายเรียบง่ายด้วยคือทุกอย่างคือแบบผมชอบครับคือพี่แม็กมีไอติมให้พวกเรากินตลอดเวลาครับใช่ครับไม่ดุเลยแล้วเวลาผมเรียกอะไรที่แม็กก็จะก้มหน้าครับเขาพยายามฟังเขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างครับใช่ครับแล้วก็มีเคนนอมมิวสิกด้วยใช่ครับมีเคนนอมมิวสิกด้วยที่แบบช่วยแบบทำให้ดนตรีมันครบขึ้นอ่ะใช่ก็จะมีวันนี้เดี๋ยวสองท่านมีตอบมาชวนให้แฟนๆมาดู MV ของกันด้วยก็เฟิร์สเตอร์นะครับเฟิร์สกับเตอร์ก็อยากฝากทุกคนนะครับอยากฝากผลงานเดบิวต์ซิงเกิลพวกเรานะครับเพลงดวงจันทร์นะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นofficial white music หรือว่า first official นะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ IG พวกเรา2คนแล้ว2ทุ่มนี้ MV ปล่อยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe กริ๊งด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับอ๋อมันมีชาเลนจ์ TikTok ด้วยคือจริงๆถ้าเต้นมันจะมีเป็น cover dance ครับแต่ว่าเราทำชาเลนจ์ TikTok ไว้ให้ทุกคนแบบว่าให้มันเต้นกันแบบให้มันง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากทุกคนนะไปทำชาเลนจ์ TikTok ด้วยครับบอกได้เลยว่าท่านี่คือแบบแสบมากแซมเปิ้ลดูไหมอ่ะได้ครับอันนี้จบยังจะได้ไปกินยาโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับเดี๋ยวเช็คต๊อกเพื่อจะให้ท่านโชว์ท่าเต้นใช่โชว์ท่าเต้นรอบนึงอ่ะครับได้ฟังก็ได้ที่อันนี้อยากบอกว่าฝากให้ชมน้องก็เต้นให้ดูเต้นโชว์หน่อยค่ะโคโลกง่ายเดี๋ยวเราจะชี้ชื่อได้ไหมได้ไหมได้ไหมตรงไหนครับได้เอามาดึงคู่โอเคอาเพ่อาเต้นดูพอแล้วยามเต้นดูอันนี้เป็นชาเลนจ์ TikTok นะครับทุกคนอย่าลืมไปเต้นตามนะครับไม่ยากครับ1 2 3ซื้อบาร์เอาไว้ให้เธอแล้วตอนนี้วางอยู่ที่ดวงจันทร์มีให้เธอหมดแต่ว่าเขาต้องเจ็บที่ไม่เคยรับรองไม่เคยรักเธอไปแล้วไม่ได้เป็นสีดวงจันทร์จะชอบอะไรจดเอาไว้เพื่อจะจดลงใจนะแป้ง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 